ไปที่ฝรั่งเศสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อไร่องุ่นและการผลิตไวน์ในฝรั่งเศสค่ะคาดว่าปีนี้การผลิตไวน์จะลดลงจากปีก่อนถึง 18%สภาพอากาศที่แปรปรวนตั้งแต่ต้นปีส่งผลกระทบต่อไร่องุ่นในแถบตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะวินเซนต์บาบิเอผู้ผลิตไวน์วัย52ปีบอกว่าช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีฝนตกชุกและแสงแดดน้อยทำให้โรคราน้ำค้างทำลายพืชผลอย่างรุนแรงใบองุ่นกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มและองุ่นมีเชื้อราเสียหายอย่างหนักโดยปกติแล้วเขาจะจ้างคนงานประมาณ20คนมาเก็บองุ่นในช่วงนี้ของปีแต่ว่าครั้งนี้มีเพียง8คนเท่านั้นเพราะว่าผลผลิตลดลงน้อยมากค่ะจากปัจจัยหลักนะคะก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการผลิตไวน์ในฝรั่งเศสคาดว่าการผลิตไวน์ปีนี้จะลดลง 18% จากปีที่แล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ